สวัสดีครับท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมอศิระจุฑาเทพและคุณชวิตวณิชมั่นคงจะขอแถลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวที่ออกไปในวันนี้ครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมไม่สามารถพูดลงรายละเอียดอะไรได้มากเพราะอาจมีผลต่อรูปคดีแต่ผมขอยืนยันนะครับว่าชาลิสาเป็นผู้เสียหายแล้วหลังจากที่เราได้ปรึกษากันแล้วเราตัดสินใจว่าเราจะแถลงเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาเพราะเราอยากให้เป็นคดีตัวอย่างว่าเหยื่อไม่ผิดและผู้หญิงไม่ควรที่จะต้องเป็นฝ่ายต้องมาอับอายเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคนที่ควรจะต้องมาอับอายและโดนลงโทษจากทั้งสังคมและทางกฎหมายก็คือผู้กระทำความผิดและพวกเราจากทั้ง3ตระกูลขอยืนยันนะครับว่าเราจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ก่อเหตุจนถึงที่สุดครับพอมีข่าวแบบนี้ออกมาสัญญาระหว่างคุณอศิระกับคุณชาลิสาจะเป็นโมฆะไหมครับนั่นสิคะยังไงคะขออนุญาตไม่ตอบคำถามนะคะคุณอศิระยังเต็มใจที่จะมั่นกับคุณชาลิสาอยู่หรือเปล่าคะอย่าไปถามคำถามนี้กับใครอีกมันไร้มารยาทขอบคุณครับเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะคุณอศิระเป็นไปอย่างที่คุณเพชรคิดนั่นแหละครับคุณวิภาแท้ที่จริงแล้วก็คือหม่อมหลวงวิไลรำพาเทวพรหมหลังจากที่หนีออกไปจากวังเธอก็ไปพบรักกับพ่อเลี้ยงที่เชียงใหม่ชื่อคุณสิริพงษ์ไตรนัทธีนี่รู้เรื่องกันหมดแล้วใช่ไหมYes! Woo! นี่ฉันเก็บไว้คนเดียวจนหัวจะระเบิดหมดแล้วเนี่ยพี่เข้าใจแล้วคุณภูมิเข้าใจว่าทุกอย่างที่เขาทำมันคือแผนเพื่อเอาคืนพวกเราเท่านั้นเองเขาอาจไม่ชนะจุฑาเทพแต่เขาชนะพี่ไปแล้วไงเขาคงกลับไปนั่งหัวเราะเยาะว่าพี่ใหญ่ของจุฑาเทพโคตรอ่อนกระดิกนิ้วนิดเดียวก็มาแล้วคุณอานำพาใส่หัวฟ้ามาตลอดว่าจุฑาเทพอ่ะทำร้ายเขาหักหลังเขาและนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่พ่อฟ้าต้องตอมใจตายทั้งที่เขารู้ว่าแบบนั้นเขายังรักพี่เพชรได้เขาต้องสู้กับใจตัวเองหนักมากเลยนะครับทีนี้ก็เลิกทำตัวโง่ไร้เหตุผลเป็นพระเอกละครแล้วก็กลับไปง้อเขาซะสุชาติไปบ้านคุณฟ้าฉลอง35ล้านซับ3 พลัสแจกโค้ดดูฟรีแบบฟินๆกดเลย